ที่ยั่งยืนอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่เพราะว่แาล้วเรามันอยากให้ท่านเข้าใจนะกต็อนนี้ก็จะบอกได้ยากค่ะจะอยากจะมีวิธีที่อ๋อวิธทีี่ที่จะไปบอกใช่ไหมวิธีใชที่่จะไปบอกก็นิดหแนล่้อยววแต่า่นะนิดหน่อยว่าเริ่มต้นกลับมาที่เราค่ะว่าอปุ๋ยต้องมาทำใจเราว่าเราจะได้บอกก็ได้ไม่ได้บอกก็ได้ก่อนคือที่เราเรียนรู้มายิ่งช่วงหลังๆยิ่งชัดว่าถ้าเราอยากได้อะไรมันจะไม่ได้มันจะไใมช่่ได้แต่ถ้าเราหยุดอยากแล้วมันจะได้นะคะคือมันจะได้เนี่ยมันจะได้ไม่ใช่ได้ความอยากของเรานี่แหละไปเป็นอุปสรรคที่ทําให้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นตามวิบากเก่าเพราะมันมีวิบากใหม่จากจิตที่มีอกุศลของเราตัวนี้อยู่นะคะไปเป็นผลกั้นให้มันไม่ได้เกิดผลตามที่จะมันจะเป็นจริงได้ตามวิบากดีร้ายของที่สังเคราะห์กันทีนี้ตัวนี้เราต้องหยุดตัวนี้ของเราก่อนเราปรารถนาดีได้ค่ะไม่ผิดนะคะเพราะเรามีจิตที่ปรารถนาดีต่อผู้อื่นนี้เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่เราต้องมาพิจารณาล้างที่บอกว่าเราจะให้ปรารถนาดีอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่บีบคั้นบีบบังคับใครให้ไม่มีวิบากเพิ่มได้อย่างไรปรารถนาดีหนึ่งเรายอมให้ท่านได้รับเท่าที่จะเป็นไปได้จริงตามอกุศลหรือกุศลของท่านนะคะถ้าท่านอยู่ในฐานนี้แล้วท่านเป็นสุขท่านก็อาศัยตัวนี้ได้ด้วยใจที่เป็นสุขของท่านได้สุขลวงก็ต้องอาศัยนะคะปุ๋ยค่สะุขลวงถ้าอยู่ในจุดว่ามันต้องอาศัยก็ต้องคนเราต้องอาศัยสุขนี่แหละค่ะสุขลวงก็ให้ท่านได้อาศัยถ้าท่านคิดว่ามันคือสิ่งที่จะทําให้คือท่านอยู่ได้นะคะคําว่าเป็นที่ยึดอาศัยก็คือท่านอยู่ได้จากสภาวะนั้นน่ะท่านจะข้ามมาว่ามาอยู่แบบนี้ท่านก็ไม่สุขนะคะหรือคิดแบบนี้ท่านก็ไม่สุขถ้าสมมุติว่ามันเกินฐานที่ท่านจะปรุงแล้วก็คิดได้อะค่ะตรงนี้หนึ่งก็คือเราก็ให้คนอยู่ตามฐานของท่านตามวิบากดีร้ายที่สังเคราะห์กันถ้าท่านบอกว่านั่นคือเป็นสุขของท่านแล้วก็ยินดีกับการที่จะให้คนได้อยู่ตามได้ชดใช้หรือว่าได้อยู่ในได้รับในสิ่งที่ท่านทำมาเท่านั้นนะคะท่านทำมาเท่านั้นน่ะท่านก็อยู่ตรงจุดนั้นอย่างเงี้ยณตอนนี้ท่านไม่ได้ทุกข์ใจอะไรนะคนทุกข์ใจคือเราคนที่อยากให้ท่านเป็นแบบนั้นแบบนี้คือเราใช่ไหมคะท่านก็ยังมีความมีอาศัยสิ่งที่ท่านอาศัยอยู่ท่านก็เป็นสุขอยู่นะใช่กับการที่ท่านสรุปมาว่าท่านจะต้องเป็นสุขนะท่านจะต้องทําวิธีแบบนี้นะจึงจะเป็นสุขอย่างเงี้ยใช่ดังนั้นเนี่ยตัวเราก็มาวิเคราะห์เราก็ใช้อริยสัจสี่นี่แหละค่ะพิจารณาเนาะเริ่มต้นตั้งแต่สิ่งที่เราปรารถนาถ้ามันเป็นด้านวัตถุจริงๆนะด้านข้างนอกเนี่ยมันตอนนี้มันต้องล้างข้างในเพราะมันเป็นความรู้สึกมันเป็นเรื่องข้างในของเราค่ะเราต้องเชื่อชัดในเรื่องกรรมหนึ่งแจ่มแจ้งใครจะได้รับอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาทำมาคนที่เราปรารถนาดีก็ท่านก็ได้รับตามสิ่งที่ท่านทํามาขณะเดียวกันน่ะเราก็ได้รับในสิ่งที่เราทํามาเหมือนกันเราก็ต้องเคยมีไปทําแบบนี้แหละค่ะคนที่ปรารถนาดีกับเราแล้วเราก็ไม่ได้ทําตามความปรารถนาดีของเขาแล้วก็เอาจิตใจเราตามที่เราคิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้แหละเราจึงได้รับอยู่ตอนนี้ค่ะมันดีนะแต่ว่าเราก็ได้รับอยู่ตอนนี้เนี่ยเราก็ยินดีชดใช้ยินดีชดใช้แล้วก็ยินดีให้ท่านได้รับตามสิ่งที่ท่านทํามาเหมือนกันตัวนี้เราก็ไม่ประพฤติตนเป็นขโมยเนี่ยอันนี้ก็คือเรื่องของกรรมนะคะเรื่องของกรรมพิจารณาเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งเข้าใจชัดในเรื่องกรรมวิบากที่ถ้าเราชัดเรื่องนี้เราก็จะไม่ไปให้ใครได้รับเกินกว่าที่ท่านทําได้จริงเพราะว่าใครทําก็ต้องได้ชดใช้ไงคะท่านอาจจะต้องวนไงท่านอาจจะต้องวนก็ให้ท่านได้วนอยู่จุดนั้นแหละ
ก็ไม่เป็นไรท่านไม่ได้ทุกข์อะไรตอนนี้ท่านเพียงแค่ว่ากำลังแสวงหาสุขที่จะได้ดังใจหมายเฉยๆไม่เจอนะลูกตาสองนี่คือข้อที่หนึ่งอ่ะนี่เป็นระดับกลางนะถ้าระดับละเอียดเนี่ยเราก็จะมาพิจารณาเรื่องสุขของเรานะคะตอนนี้เนี่ยถ้าท่านทำใจดังใจเราหมายแล้วเราจะเป็นสุขใช่ไหมแล้วเราจะเป็นสุขซึ่งมันเป็นสุขที่จะไปอาศัยการทำของคนอื่นแล้วถ้าท่านทำตามเรานี่เราก็จะสุขคำว่าสุขแวบหนึ่งมันจะเป็นเช่นนั้นจริงๆนะคะเห็นไหมอปุ๋ยไม่ได้ไปห่วงคนอื่นนะเพราะคนอื่นท่านไม่ได้ทำสิ่งนี้เห็นไหมว่าเราก็จะเฉยๆกับคนอื่นแต่พอท่านเนี้ยถ้าท่านทำแล้วถ้าท่านทำตามอปุ๋ยจริงๆนะอปุ๋ยก็จะยินดีอยู่แวบหนึ่งนั่นแหละมันจะเป็นไม่เห็นความไม่เที่ยงความไม่มีตัวตนของสุขลวงเราก็มีเหยื่อล่อของเราเหมือนกันนะเหยื่อล่อให้เราทุกข์ก็คือเราจะสุขเมื่อท่านทำตามใจเราหมายนะคะนี่เราก็ได้รับเหยื่อเหมือนกันแล้วก็มีเหยื่อมาล่อให้เราทุกข์เหมือนกันให้เรารู้เท่าทันแบบนี้เราก็จะได้ไม่ต้องไปอยากให้ใครได้ดีเกินกว่าฤทธิ์แรงที่ทำได้จริงนะคะมันก็จะสลายความอยากตัวนี้ของเราไปได้ถ้าเราพิจารณาถึงกรรมวิบากแล้วก็พิจารณาถึงเรื่องของการพิจารณาที่เรียกว่าพิจารณาไตรลักษณ์หรือพิจารณาความจริงเนี่ยความจริงตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะก็เอาอริยสัจ4มาพิจารณาตามลำดับนั้นนะปุ๋ยพอจะได้บทสรุปความคิดไหมคะได้ค่ะได้ก็คือต้องวางใจแล้วค่ะต้องวางใจค่ะค่ะระวังใจได้แล้วผลที่เกิดขึ้นมันจะดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จริงค่ะค่ะบางทีท่านอาจจะคิดได้หรือไม่คิดหรือคิดยังไม่ได้ใจเราก็เป็นสุขได้แล้วเราจะไม่ใช่เป็นผู้ไปขวางสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามความเป็นจริงเพราะว่าไม่มีกิเลสเราไปขวางแล้วนะคะแล้วก็ใช่ค่ะสุดท้ายเรื่องใดๆก็มาล้างกิเลสเรานี่แหละนะคะใช่ใช่มาล้างกิเลสเราค่ะโอเคค่ะค่ะนุโมทนาอาปุ๋ยค่ะค่ะลองดูนะแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังว่าผลเป็นยังไงเราล้างใจเราแล้วค่ะได้ค่ะเชิญอบุญนาบุญศรีค่ะกราบคารวะอาจารย์หมอที่เคารพยิ่งค่ะกราบครูรู้ทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อบุญนาบุญศรีค่ะอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะอายุ57ปีเป็นนักศึกษาอริยปัญญาตรี7ปีอยู่นี้ปีที่2ค่ะเป็นผู้ควบคุมสวนป่านาบุญ1ดอนตาลนะคะวันนี้ขอโอกาสมาส่งการบ้านนะคะเรื่องอะไรดีเนาะคิดไม่หลายเรื่องอยู่ก็เมื่อกี้ก็ได้ยินที่ท่านเมื่อกี้พูดไปเกี่ยวกับเรื่องพ่อบ้านใช่ไหมคะพ่อบ้านก็มีนะคะเกี่ยวกับเรื่องพ่อบ้านก็มีเอาเรื่องพ่อบ้านนี่แหละที่ให้ภาษาบ่อยๆนี่แหละค่ะเมื่อวานนะคะเมื่อวานได้ไปดูที่สวนนะคะสวนลำไยปีนี้ว่าจะไม่ทำนะคะให้พ่อบ้านทำเพราะว่าถ้าทำแล้วความคิดก็สวนทางกันนะคะคือมันจะมีวิวาทะต่อกันเรื่อยๆก็เลยว่าเอาปีให้พ่อทำนะแม่ไม่ทำอีกเหตุผลหนึ่งก็คือไม่ทำคือเวลาจะไปเข้าค่ายเราก็จะได้ลดจะต้องได้ดูแลเขามันคือเป็นห่วงน่ะถ้าเราทำลำใหญ่เนี่ยเราก็จะเป็นผูกมัดเราเงินเราก็พอมีอยู่เลยแล้วก็เราก็ใช้น้อยอยู่เราจะไปทำทำไมทำเราก็ทำทีนี้เวลาจ้างคนงานไม่ได้เราก็ไปเก็บเองไปดายหญ้าเองไปขึ้นเองเก็บเองอยู่คนเดียวอยู่นั่นแหละก็เลยว่าเดี๋ยวพ่อจะทำให้แกทำเถอะก็เลยให้ท่านทำแล้วนะปีนี้
กับมะม่วงก็เลยไม่ได้ทําคิดว่าจะทําแต่นาอย่างเดียวคนเดียวนี่แหละก็เลยมีการแบ่งกันอย่างนี้นะคะทีนี้แกก็จากที่เรานะตอนปีที่แล้วน่ะทําลําไยน่ะเราก็จะไม่ฉีดหญ้าแล้วบอกว่าเราจะไม่ใช้หญ้าไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้ยาใช้ปุ๋ยนิดเดียวก็พอแต่ว่าเราจะดายเอาเราจะถางเอาแล้วก็ไอ้ที่ถางนี่เราเอาจะไว้เป็นปุ๋ยเราว่าอย่างงี้แต่ทีนี้เราก็ไปถางเอาปีที่แล้วน่ะปรากฏว่ามันก็ดีดินมันก็ร่วนซุยนะคะคุณรู้ดินมันร่วนซุยมากแล้วก็มีต้นพริกอ่ะพริกที่มันพริกขี้หนูน่ะเยอะเลยเราก็จะเอาที่มันเกิดเองน่ะพริกขี้หนูใต้ต้นลำไยน่ะมันเยอะแล้วก็ได้กินแล้วก็เอาคือเอาไว้น่ะคือไม่ได้ไม่สับทิ้งนะคะมีต้นแต่ละต้นที่มันอยู่ต้นลำไยมันโดนน้ําโดนปุ๋ยเนาะมันจะขึ้นเยอะเลยทีนี้เราก็เก็บมาแบ่งปันเก็บมากินกินก็ไม่เท่าไหร่เราได้แบ่งปันเพื่อนบ้านแล้วก็ได้ตากแห้งโอ้ยเรามีความสุขมากเลยปีที่แล้วพูดถึงปีที่แล้วนะคะทีนี้เราก็อู้แทบทุกต้นเลยมันมีเยอะเลยจนพายายายไปเก็บทีนี้ปรากฏว่าปีที่แล้วแกมาทําอีกโอ้โหแกสั่งให้เขาไปฉีดหญ้าตายหมดเลยค่ะไอเราไปเห็นใจแทบสลายค่ะคุณตายพริกเราไปไหนหมดน่ะพริกที่อยู่ใต้ต้นลำไยน่ะมันไปไหนหมดต้นไอ้ต้นเครือตำลึงมันก็มีเนาะเพราะว่ามันเป็นไม่มีสารพิษมันมีต้นตำลึงยอดตำลึงยอดบวบนี่เราก็จะเอาไว้หมดเลยเราก็ได้เก็บกินปรากฏว่าปีนี้โอ้ยพายายไปเก็บว่าอู้ที่สวนนะพริกเยอะเยอะเราไปเก็บกันเถอะก็เอารถเครื่องพายายไปปรากฏว่าไปเห็นโอ้โหเหลืองหมดเลยไม่มีเลยพริกขี้หนูเนี่ยไม่มีเลยตายแล้วทําไมมันเป็นอย่างนี้ทําไมแกไม่บอกว่าจะฉีดยาก็ไม่บอกเราเนาะเราจะได้มันหมายต้นไว้มันโอ๊ยก็เลยว่าเออนั่นแหละก็สรุปว่าคือก็วางใจว่าแกความคิดของแกเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะไปทุกข์กับแกเราก็คงทุกข์ตลอดปีนั่นแหละเพราะว่าคือคนเรามันแก้ไขมันไม่ได้หรอกเพราะนิสัยแต่ละคนไม่เหมือนกันเออก็เข้าใจตรงนี้ค่ะครูมันทุกข์ถ้าเราทุกข์เราก็ทุกข์หนักๆเหมือนกันแต่เราก็ต้องวางใจปรากฏว่าปีนี้ก็ไปดูนะคะเพราะว่าแกก็ลาดสารแกก็ลดเองนั่นแหละแล้วก็ฉีดยางด้วยแกก็จะเหนื่อยแหละก็เลยว่าเอาพ่อทําไมดินมันแห้งจังเลยน่ะพ่อได้ลดน้ํามั้ยเนี่ยเอาก็ได้ลดอยู่ได้แหละพ่อวะได้ลดอยู่ลดทุกวันวันเว้นวันวันเว้นวันเอ๊ะทําไมมันแห้งล่ะต้นไอ้หมากไอ้ลําไยเจ้านั่นน่ะดูเหมือนมันแตกดูเหมือนมันขาดน้ํานะเพราะว่าแม่ไปดูของคนอื่นนี่ของเค้าก็จะชุ่มนะเค้าก็ทําเหมือนกันโอ๊ยก็สร้างมันแล้วเพิ่นว่าอันก็รถมันอยู่มันจะแห้งอะไรก็ช่างมันแล้วก็ทำยุคนมาอย่างนี้มันพูดแบบมันยังไงก็ช่างนะเพราะใจแกไม่ได้ตั้งเป้าว่าเออต้องออกมาดีต้องงามนะเพราะว่าเขาจึงจะซื้อเราแกไม่ได้ตั้งเป้านะแกทำไปตามสเต็ปแกนั่นแหละทำไปยังไงก็ได้มันจะเกิดดีหรืองามหรือไม่ลูกใหญ่ลูกเล็กหรือมันจะไงก็ได้เพราะว่าแกได้ทำแล้วแกผ่านอย่างนี้แกจะเป็นคนที่ปล่อยวางนั่นแหละค่ะโอ้ทีนี้เราก็เลยว่าโอ้ยนี่แหละเนาะความคิดไม่ตรงกันถ้าเกิดเรามาทํากับแกเราก็จะมาบอกแกอย่างงู้นงี้แกก็จะรําคาญนะคะแกไม่ชอบให้ชอบให้คนมาบอกถึงมันจะเสียหายแกทําแล้วมันแกก็ไม่หวังอะไรได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้แกก็ปล่อยวางน่ะในสูตรของแกก็ปล่อยวางแต่ว่าเรานี่มันลงทุนไปเยอะนะมันต้องติดตามผลนะถ้าเราทําแล้วมันก็จะไม่ได้แล้วทําทําไมเราอยู่เฉยๆจะไม่ดีบ่ถ้าทําไม่ได้นะทําก็ต้องติดตามผลเองความคิดของเรานะกิเลสของเรามันจะเป็นอย่างงี้แต่แกก็บอกว่าอย่างนั้นแหละทำแบบนั้นแหละได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ทำไปตามสติทำไปตามประเพณีแกว่าอย่างนี้คือมันความคิดมันทุกอย่างมันสวนกันแล้วก็เราก็มาดูที่ใจเราโอ้ถ้าแต่ก่อนนี่นะเราก็จะขึ้นนะโอ้ลงทุนไปตั้งเยอะตั้งแยะเนาะทำแบบเล่นๆหัวๆทำแบบนี้ทำได้ยังไงแม้กระทั่งมะม่วงนะเราก็ว่าเราจะมีเพื่อนบ้านมามีเพื่อนมาเข้ามาบุญเราว่าจะเอาไปเราก็ไปดูแต่ของเราที่นาแล้วนั่นแหละที่นาที่สวนที่ตัดมันก็จะเหลือต้นสองต้นแต่ที่สวนที่แกทำนี่เราก็ไม่ได้ไปดูพอไปดูวันนี้โอ้โหมะม่วงมันมีอยู่ตัวนี่มะม่วงแก้วขมิ้นเราก็จะได้ไปทำบุญอยู่ตัวนี่ฝากเพื่อนฝากฝูงเนี่ยแล้วแกก็ไม่เคยบอกเราเราก็ไม่เคยมาดูไปดูวันนี้ก็โอ้ยมันเยอะอยู่แล้วก็ว่าแกไม่เคยบอกเรามีมะม่วงอยู่เด้อจะไปทำบุญกับใครก็แกก็ไม่เคยบอกนะคะคือเราต้องไปดูด้วยเองเราต้องไปเห็นเองกล้วยอะไรก็เหมือนกันเราต้องไปเจอเองเราก็ต้องตัดมาเองนี่เพราะว่าเป็นคนแกเป็นคนธรรมดาแกไม่ได้อะไรแกคนง่ายๆนะคะทีนี้เราก็มาดูที่ใจเราว่าโอ้โหแต่ก่อนนี่เราก็จะว่าโอ้ยทำไมแกเป็นอย่างนี้เนาะเราก็จะทุกข์ใช่ไหมคะว่าไปก็ไม่มีอะไรติดไม้ติดมือเราไปจักกล้วยจักผักจักอะไรเราก็ไม่มาทีนี้ก็เลยมาดูที่ใจว่าใจเราเป็นยังไงใจเราบางทีมันก็จะผุดขึ้นมาเหมือนกันนะคะกิเลสเราเนี่ยมันยังมีอยู่ค่ะแต่
ังมีอยู่ว่าโกรธให้แกว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มาดับที่ใจว่าโอ้ไม่ได้ไม่ได้แกเป็นอย่างนี้เราต้องเข้าใจแกทําอะไรก็ทํามีความสุขก็ให้แกทําไปเถอะเราไม่ต้องไปขัดขวางไม่ต้องไปบ่นไปว่าให้แกหรอกข้อดีของแกก็คือเวลาเราไปเข้าค่ายเวลาเราไปทําบุญแกก็ไม่เคยบ่นเคยว่าเออไปเท่าไหร่แกก็ไม่เคยบ่นเคยว่าไม่เคยจิกไม่เคยอะไรอันนี้แกคือความดีของแกแต่เรื่องการงานเนี่ยการงานของแกนี่มันจะไม่สําเร็จหรือมันจะสําเร็จอะไรก็ไม่ต้องไปบ่นไปว่าให้แกปล่อยวางเราก็ต้องปล่อยวางที่ใจเราก็มาคิดได้อย่างนี้เราก็ไม่ทุกข์ค่ะครูแต่ก่อนนี่ทุกข์เพราะว่าคือถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนการเราเพ่งโทษท่านนั่นแหละเพ่งโทษว่าท่านไม่รอบคอบท่านไม่ใส่ใจงานทําก็ทําไปอย่างนั้นแหละทําแบบง่ายๆนั่นน่ะแต่ก่อนนี่ก็จะเพ่งโทษแกแบบนี้แต่ทุกวันนี้ได้มาฟังธรรมอาจารย์ได้มาคบเคารพมิตรดีแล้วก็เราก็ได้ความรู้เยอะเลยค่ะมาเปลี่ยนแปลงตัวเองมาดูที่ใจตัวเองว่าใจเรามันเป็นยังไงใจเรามันเพ่งโทษคนอื่นใจเรามันอยากได้เยอะมันโลภมันอะไรไหมเนี่ยเราก็ได้มาทําตรงนี้ค่ะครูมันก็แวววัยมันก็รู้สึกจะไม่ทุกข์ค่ะถึงทุกข์มันก็จะไปแป๊บเดียวค่ะมันก็สามารถเอาตรงนั้นมาดับได้ค่ะก็มันก็เจริญขึ้นค่ะครูก็จะส่งการบ้านประมาณนี้ค่ะครูค่ะขอบคุณมากค่ะอนุโมทนาค่ะอาบุญนาดีแล้วค่ะท่านเป็นแบบฝึกหัดให้เราได้เจริญขึ้นถ้าท่านทําแบบใจเราหมายนี่เราก็ไม่ได้แก้โจทย์ข้อนี้นะคะค่ะถ้าได้ดังใจเราก็ไม่ได้แก้โจทย์ข้อนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของวัตถุข้าวของต่างๆมันก็เป็นภายนอกอยู่นะเป็นภายนอกอยู่แต่ภายนอกมันทําให้ภายในเราเจริญขึ้นนะคะเราต้องเอาประโยชน์ตัวนี้เนี่ยเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยถ้าไม่มีสถานการณ์แบบนี้เราก็เทียบไม่ได้นะเราก็ไม่มีตัวเทียบนะคะถ้ามันได้ดั่งใจได้ดั่งใจแล้วเราจะรู้เหรอว่าเราเจริญขึ้นมั้ยบางทีมันอาจจะพอกิเลสเราก็ได้แต่ตัวนี้มันทําให้เราได้ใช้ปัญญาในการที่จะมาพาเราพ้นทุกข์นะคะปัญญาที่อาบุญนาพูดมาทั้งหมดนี่คือปัญญาอันยิ่งอะค่ะคือความรู้ที่อยู่ในระดับของปัญญาไปปัญญามันจะมีฌานที่ไปเผากิเลสได้เผาตอนนี้เนี่ยก็คือที่อาบุญนาพูดมานี่มันเป็นปัญญาที่มันมีฌานที่ไปเผากิเลสได้ทำให้มันสงบลงไปได้มันสลายไปได้นะคะอาบุญนาก็ได้ข้อสรุปออกมาแล้วก็ใจเราก็ไม่ทุกข์อะไรเพราะว่ามันถูกจัดการไปด้วยปัญญาอันยิ่งของเรานี่แหละที่อาจารย์พูดถึงคำว่าปัญญาอันยิ่งนะคะที่เราเรียนรู้มาเนี่ยเราได้ปัญญาอันยิ่งนี้มาทำให้เราพ้นจากทุกข์ถ้าอดีตเราไม่ได้เห็นเรื่องนี้เนี่ยมันจะต้องทุกข์แสนสาหัสแน่ๆอย่างเงี้ยทุกข์ค่ะทุกข์มากเลยค่ะแต่ก่อนนี้จะทุกข์มากเลยทุกข์เรื่องเดียวนี่แหละความคิดเห็นไม่ตรงกันเนี่ยเยอะเลยแล้วก็รู้สึกว่าเราจะโทษเพราะแต่ว่างานเสียหายทำงานนะทำแบบทำเหนื่อยเฉยๆเราทำแล้วเพื่อแบบว่าจะลดต้นทุนจะทำอะไรที่มันแบบว่าลดต้นทุนที่สุดจะสรรหาแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไปเพ่งโทษเขาว่าเขาไม่ลดต้นทุนเขาจะเอาง่ายๆแบบอุ้ยมีเท่าไหร่แพงเท่าไหร่เขาจะใส่ขอให้ขอแพงนี่คือดีหมดน่ะคือเราก็ไปเพ่งโทษท่านว่าท่านมักง่ายเรานี่จะเรียบง่ายอันนี้มันคือเป็นข้อเพ่งโทษของเรานะคะแต่ก่อนไม่รู้นะรู้แต่ว่าเราถูกคนเดียวค่ะคุณรู้เดี๋ยวนี้รู้แล้วว่าเราน่ะเพ่งโทษท่านท่านก็ทําเหมือนกันแต่ว่าท่านอาจจะมีฐานจิตมันแตกต่างกันประมาณนี้ก็มาคิดได้ตรงที่เข้ามาเรียนนี่แหละคุณรู้ค่ะความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างกันก็ทำให้เราวินิจฉัยแล้วก็ดำเนินการในแต่ละเรื่องอ่ะแก้ไขปัญหาต่างกันได้นะคะต่างกันได้ข้อมูลที่ไม่เท่ากันนี่แหละเราจะไปโทษคนที่เขาท่านก็มีข้อมูลสนับสนุนของท่านเหมือนกันว่าทำไมท่านคิดแบบนั้นค่ะขณะที่เราก็มีข้อมูลของเราเพราะว่าความรู้และประสบการณ์ของเรามีแบบเนี้ยของท่านมีแบบนี้จริงๆเรื่องของความคิดเห็นมันจึงไปโทษกันไม่ได้นะไปชี้บอกว่ามันผิดมันถูกไอ้นี่เนี่ยถูกแล้วตรงนี้ของเราถูกกว่าอะไรแบบนี้มันไม่ได้ที่
ตรงนี้แหละที่เราบอกว่าเออมันไม่ได้นะจริงๆแล้วมันไม่ใช่สัจจะนะคะมันไม่ใช่สัจจะไม่ใช่ความจริงอ่ะมันเป็นความรู้ความคิดเห็นเท่านั้นทีนี้เราก็แต่เราชัดแล้วว่าความจริงคือเราสามารถทำให้เราไม่ทุกข์ได้ตัวนี้เนี่ยแล้วเราก็สรุปความคิดนั้นเราได้เรารู้ว่าเออข้างนอกมันก็เรื่องของเหตุการณ์เรื่องของวัตถุนะแม้แต่ตัวบุคคลเนี่ยท่านทำแบบนี้เนี่ยท่านก็มีเหตุผลของท่านใช่ไหมคะแล้วเราอ่ะก็ได้เรียนรู้มาแล้วเราก็ยินดีที่เราได้การบ้านเรื่องนี้ทำเราได้โจทย์เรื่องนี้มาทำแล้วเราก็เปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบันของเราได้ว่าโอ้กิเลสของเรามันถูกสลายไปด้วยความรู้ที่มันเป็นความรู้ใหม่อัญญธาตุที่เป็นระดับปัญญานะคะระดับปัญญาที่มันทำให้กิเลสเราลดลงไปได้นะมันจัดการกิเลสเราได้มันขัดเกากิเลสเราได้มันสันเลขะขัดเกาอ่ะทำให้มันหายไปจนเรารู้สึกอยู่ได้ด้วยใจที่เป็นสุขได้กับสถานการณ์แบบนี้เราก็เจริญขึ้นละแล้วจะเอาอะไรอีกใช่ไหมมันโอเคแล้วนะเนี่ยมันดีที่สุดแล้วค่ะได้โจทย์ครบพร้อมจะหาโจทย์อื่นได้ไหมไม่ได้หรอกนี่โจทย์นี้เท่านั้นจึงจะทำให้เราจึงจะทำให้กิเลสเรามันดิ้นรนปัดมันแสดงตัวออกมาให้เราเห็นได้ค่ะต้องโจทย์นี้แหละค่ะถูกละขอบคุณค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะยินดีกับความเจริญขึ้นของพี่น้องเรานะคะที่เราเอามาเล่าสู่กันฟังก็คือเรื่องที่น่ายินดีว่าถ้าอดีตมันจะทุกข์เนี่ยเราสามารถที่จะพาตัวเองออกจากทุกข์นั้นได้นะคะใช้เวลาไม่นานนะคะถ้าเรียนรู้ได้ถูกตรงค่ะอย่างเมื่อสักครู่อาบุญนาก็ใช้เวลาไม่นานนะคะท่านเข้ามาในซูมเราไม่นานเลยตอนนี้ท่านก็มีความผาสุกนะคะว่าจะเรียนที่ตอนอาจารย์พุทธสุขวิชาอะไรนะของผู้รู้ที่ว่าพุทธาชนะทุงเช้านั่นเหรอคะมีอาจารย์พุทธสุขจะมาเล่าวิชาค่ะมีเหตุจำเป็นทุกวันเลย3วันไม่ได้เข้าเลยมีธุระเดี๋ยวมีโอกาสเข้าก็ไม่ได้เปิดวันจันทร์วันศุกร์มา2ครั้งแล้วค่ะเพราะว่าเดินทางมานี่นะคะวันนี้ก็ไม่ได้วันนี้ก็ไม่ได้เปิดรายการก็เดี๋ยวเราค่อยดูเป็นวันๆไปเพราะว่าแต่ว่ารายการวันพุธยังมีประจำอยู่นะคะวันพุธค่ะวันพุธรายการพุทธชนะทุกนะคะโอ้ค่ะตอนเช้าก็เข้ามาบางทีอาจจะไม่ได้ฟิกวันแบบนั้นแล้วอาจจะเป็นเอาวันสะดวกก็ได้แจ้งกันเป็นวันๆก็ได้ค่ะเพราะว่าพี่น้องเราก็เคลื่อนกันอยู่นะคะส่วนใหญ่ก็พี่น้องร่วมรายการเราก็ขึ้นมาข้างบนกันเยอะเหมือนกันอยู่ว่าบนภูผาก็หลายท่านค่ะปีนี้ไม่ได้ไปภูผาค่ะคุณรุนั่นแหละไปบ้านราดสมัครไปแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวไปเจอกันบ้านราดพี่น้องภูผาก็จะเคลื่อนลงไปบ้านราดพี่น้องภาคต่างๆหลายท่านก็จะตามไปบ้านราดด้วยค่ะก็ไปเจอกันที่อุบลนะคะค่ะค่ะค่ะอนุโมทนากับอาบุญนาค่ะค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะต่อไปเชิญอาอานงค่ะอาอานงจากศรีสะเกษนะคะค่ะชื่อนงรักค่ะนงรักนะคะค่ะอ๋อพูดผิดอาอานงรักค่ะเมื่อกี้อาอนงนี่อยู่ข้างบนนี้แล้วค่ะคนละท่านเชิญค่ะเชิญอานงรักค่ะพระอาจารย์มอเสียวดร.เจเพชรกล้าจนที่เคารพยิ่งค่ะกราบคารวะคุณทุกท่านนะคะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องจิตสาทุกท่านค่ะชื่อนงรักใจมนนะคะอายุ52ปีอยู่จังหวัดศรีสะเกษค่ะก็วันนี้จะส่งการบ้านคือได้ชวนเพื่อนๆไปบ้านลาดกันค่ะแต่ชวนเยอะค่ะทีนี้แต่ละคนนี่ก็จะโทรมาถามก็ตื่นเต้นนะคะที่จริงก็จะไม่ตื่นเต้นกับเขาแหละแต่คนนั้นก็ถามว่าต้องเตรียมอะไรบ้างก็บอกว่าเตรียมที่หอนมอนมุ้งอะไรก็เตรียมไปแล้วก็เตรียมใจไปฟังอาจารย์ที่จะพูดให้เราฟังด้วยอย่างเงี้ยค่ะทีนี้โอเคเขาก็คุยกันหลายเรื่องค่ะก็โฆษณาไปหลายเครื่องยา9เม็ดเราต้องไปเรียนรู้ตัวนั้นตัวนี้นะอะไรเงี้ยค่ะก็โฆษณาไปเรื่อย
มีตัดสายคนนั้นออกมาอีกคนนึงก็โทรศัพท์มาทีนี้เราต้องทำตัวอะไรบ้างล่ะไม่ต้องทำตัวอะไร โอ้แต่ละวันก็จากที่ว่าเรานิ่งแล้วนะเราจะไม่ตื่นเต้นกับในการที่เราจะได้นำพาเพื่อนๆไปกลายเป็นว่าเราตื่นเต้นอีกไหมเนี่ย ก็คือว่าแต่เราคงก็นับวันเนาะวันนี้แล้วโทรศัพท์มาวันนี้เท่านี้แล้วนะก็เกิดจะถึงวันที่10มันก็แป๊บเดียวนะแป๊บเดียวคือเขาไม่เคยไปเข้าค่ายแต่ผู้น้อยก็เคยไปเข้าค่ายเนาะหลายครั้งมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่พอได้ฟังเพื่อนโทรศัพท์มาถามโน่นนี่กลายเป็นว่าจะเราตื่นเต้นไปกับเขาโดยอัตโนมัติ ก็คุยกันหลายเรื่องค่ะทุกคนก็ว่าเดี๋ยวพาไปแล้วจะไปเจอโน่นเจอนี่เจอหลายสิ่งแต่ทำใจให้แบบว่าว่างเตรียมรับยา9เม็ดอาจารย์ตั้งใจฟังก็บอกเขาค่ะทีนี้เขาก็บอกแต่เขาก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีนะคะแต่กลายเป็นว่าลากเราไปตื่นเต้นไปด้วย ประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะ ค่ะอนุโมทนาค่ะอนุรักษ์นี่เป็นสะพานให้เพื่อนนะคะท่านตื่นเต้นก็น่ายินดีค่ะเพราะว่าจะทำแสดงว่าท่านมีความตั้งใจสูงกับเรื่องนั้นนะคะเดี๋ยวให้ท่านไปดูแล้วก็ไปเรียนรู้มาปฏิบัติค่ะเราจับได้ว่าเรามีความตื่นเต้นนี่ก็ยินดีได้ละแสดงว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องนั้นๆค่ะตอนนี้มันยังไปได้แล้วมันก็ทำได้อยู่ไงคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีอุปสรรคมาขวางให้มันเป็นไปไม่ได้ให้มันทำไม่ได้ในสิ่งที่เราว่ามันสำคัญเราจะตื่นเต้นกับสิ่งที่เราเห็นความสำคัญถ้ามันมีอุปสรรคมาขวางนี่เราก็ต้องคิดใหม่ค่ะเจริญธรรมครับเจริญธรรมอาอำนวยมาตอนนี้รับการบ้านอยู่ค่ะรับการบ้านเจริญธรรมค่ะรับการบ้านในซูมค่ะพี่น้องมาถึงนะคะทางภาคเหนือมาก็ถ้ามันมีอุปสรรคมาขวางนี่เราก็พิจารณาใหม่พิจารณาให้เราไม่ทุกข์นะคะตอนนี้มันไม่ใช่ทุกข์ใช่ไหมมันเป็นความปิติยินดีค่ะมันเป็นความปิติยินดีแล้วก็อยู่กับตรงนั้นได้แต่มันจะเหนื่อยเองค่ะมันจะเป็นปิติแบบที่เรียกว่ามันลิงโลดนะมันลิงโลดมันลอยมันลิงโลดแล้วมันก็จะสงบลงค่ะถ้ามันเป็นบ่อยๆเดี๋ยวมันจะสงบมันจะสงบได้เองมันจะรู้ว่ามันเหนื่อยค่ะค่ะอนุรักษ์มันจะเหนื่อยนี่คือสภาพของความรู้สึกเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปมันจะสงบลงมันจะเป็นสุขแต่มันจะเป็นสุขแล้วมันก็จะอุเบกขาจะอุเบกขาได้ถ้ามันมีอุปสรรคแล้วค่อยมาคิดวิธีว่าไม่ทุกข์นะคะไม่ทุกข์ตอนนี้มันไม่ใช่ทุกข์โอเคค่ะค่ะคุณค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะเดี๋ยวหลายๆครั้งแล้วมันจะหายตื่นเต้นค่ะค่ะสาธุค่ะมาที่อสรค่ะเชิญอสรไพดินพุทธค่ะกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวดร.เจเพชรกล้าชนที่เคารพยิ่งค่ะคารวะกุรุทุกท่านจะเดินทางสำเร็จดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อรัมมิตาศรีบังเกิดนะคะชื่อทางธรรมว่าไพรบิณพุทธเป็นจิตอาสาสังกัดสวนป่านลำบุญสองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอายุ66ปีนะคะเป็นนักศึกษาอริยปัญญาตรีระดับชั้นปีที่2นะคะรหัสนักศึกษา64098ค่ะการบ้านที่จะมาส่งวันนี้ก็คือหัวข้อว่าเปลี่ยนชีวิตความคิดเปลี่ยนนะคะก็คือเมื่อประมาณกลางเดือนมกราเนี่ยนะคะได้มีอาการผิดปกติทางร่างกายก็คือมีเป็นก้อนขึ้นมาที่หน้าท้องนะคะแล้วก็มันผ่านไปแล้วก็เกือบเดือนก็เลยไปตรวจร่างกายสักหน่อยนะคะตอนแรกคิดว่าตัวเองเป็นไส้เลื่อนโทษคิดว่าตัวเองเป็นไส้ติ่งนะคะเพราะว่ามันมีอาการเก็บมาก่อนหน้านี้เป็นเดือนแล้วนะคะทีนี้ก็ไปตรวจสุขภาพประจำปีเมื่อเดือนธันวาก็ปรากฏว่าสุขภาพเนี่ยก็ปกติดีผลเลือดอะไรก็ปกตินะคะตัวเองก็วางใจคิดว่าไม่เป็นอะไรทีนี้พอสักประมาณเมื่อกลางเดือนเนี่ย
ก็สังเกตเห็นว่ามันมีก้อนเนื้อเนี่ยนะคะปูดขึ้นมาที่ใต้ท้องน้อยแล้วพอกดเนี่ยมันก็จะเจ็บหน่วงๆก็เลยกังวลว่ามันจะเป็นอะไรที่ร้ายแรงเกินไปหรือเปล่าก็เลยไปที่ศูนย์ตรงเลยก็คือไปที่ศูนย์มะเร็งนะคะของประจำจังหวัดเนี่ยค่ะก็ไปตรวจทีนี้คุณหมอก็ตรวจแล้วก็เอ็กซเรย์นะคะแล้วคุณหมอก็ให้รอผลถึงวันที่30ซึ่งมันตั้ง15วันนะฮะทีนี้เราก็ไม่ใช่กลัวตายแต่ว่ามันยังไงฮะก็คือมันนานเกินในความคิดของตัวเองว่าตรวจแล้วเอ็กซเรย์แล้วก็น่าจะวินิจฉัยโรคในวันนั้นที่เราไปเอ็กซเรย์นะคะเพราะที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้คุณหมอนัดไปพบวันที่30ซึ่งมันตั้งครึ่งเดือนก็เลยไปมีเพื่อนแนะนำว่าลองไปหาคุณหมอที่คลินิกดูนะคะคือคุณหมอที่ศูนย์มะเร็งเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นไส้เลื่อนนะคะทีนี้ก็ถามคุณหมอว่าเอาผู้หญิงก็เป็นได้เหรอคุณหมอก็บอกว่าก็เป็นได้เพราะว่าคุณทำงานหนักไหมบอกก็ทำมาตลอดนะคะคุณหมอก็บอกต่อไปนี้ก็คุณต้องหยุดก่อนนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองก็ถามคุณหมอว่าเราจับจอบได้ไหมคุณหมอว่าไม่ได้หรอกนะคะก็ทีนี้เอาก็โอเคก็ตกลงว่าไปที่คลินิกในเรื่องโรคไส้เลื่อนคุณหมอไปถึงก็ตรวจปั๊บนะคะก็บอกว่าคุณเป็นไส้เลื่อนก็นัดคุณหมอที่คลินิกเลยว่าคุณหมอจะนัดผ่าตัดกับคุณหมอก็ไม่รับนะฮะก็เลยให้เราไปเข้าระบบของโรงพยาบาลที่ประจำจังหวัดทีนี้พอไปพบแล้วคุณหมอก็ตรวจแล้วว่าเป็นไส้เลื่อนโอเคก็น่าจะ 100% แล้วนะฮะว่าเป็นไส้เลื่อนจริงๆไม่ได้เป็นมะเร็งนะก็ดีใจไประดับนึงที่ไม่เป็นมะเร็งทีนี้คุณหมอก็นัดผ่าตัดในต้นเดือนกุมภานะคะแล้วคุณหมอก็สั่งว่าคุณต้องดูแลตัวเองโดยการไม่ทำงานหนักแล้วก็ห้ามยกของหนักทุกอย่างคุณหยุดไปก่อนนะคะแล้วก็หลังผ่าตัดเนี่ยคุณต้องพักอย่างน้อย1เดือนแล้วก็คุณถึงจะทำงานตามปกติได้น้ำหนักที่คุณจะยกได้ก็คือไม่เกิน5กิโลก็นึกดีใจนะตั้ง5กิโลเท่ากับน้ำแกลลอนนึงนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยตัวเองเคยยกน้ำลดต้นไม้เนี่ยวันนึงประมาณ200ลิตรนะฮะใส่แกลลอนข้างละ4ลิตรนะคะสองข้างก็8ลิตรแล้วก็คิดว่าโอเคไม่เป็นไรเราทำงานหนักขนาดนั้นไม่ได้ก็คงจะให้เราพักแล้วแหละเพราะว่าเราก็น่าจะทำมานานนะคะทีนี้มันก็พอดีมาพบสรุปธรรมของอาจารย์นะคะว่าอาจารย์บอกว่าวิบากกรรมเนี่ยวิบากกรรมเขาให้ทำอะไรเนี่ยเราก็ทำมันนั้นแหละทีนี้วิบากกรรมเนี่ยเขามาเตือนโดยผ่านทางคุณหมอนะคะคุณหมอสัญญากรรมเนี่ยก็คือท่านต้องผ่าตัดเรานะคะแล้วก็ต้องนอนพักที่โรงพยาบาลเราก็ยอมรับวิบากกรรมนี้ค่ะเพราะว่าตัวเองก็ไประลึกย้อนว่าเมื่อตอนสมัยเราเด็กๆนะคะเราก็ชอบทานไข่ปลาหมึกอะค่ะมันก็จะมีลักษณะเป็นปูดๆขึ้นมาแล้วก็เป็นลีๆนะคะตัวเองคลำแล้วก็นึกไปทันทีเลยว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่เรากินมาตั้งแต่สมัยเมื่อ50ปีแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้อายุ66เราก็กินมาตอนที่เราอายุยังเด็กนะฮะยังเด็กมากเลยยังไม่ถึง10ปีก็กินแล้วก็เป็นคนที่ชอบกินมากแต่พอหลังจากเรามาอยู่ทางใต้เนี่ยนะคะอาหารแบบนั้นเนี่ยมันมีแต่เราไม่ชอบทานซะแล้วเราก็ไม่ได้ทานแต่ว่าเราทานมาตั้งนานแล้วเค้าก็มาเอาคืนเราตอนเราอายุมากเนี่ยนะคะและที่สำคัญก็คือเราเป็นคนที่ชอบที่จะทำเกษตรแล้วก็กสิกรรมไร้สารพิษเนี่ยก็มานอนคิดอยู่หลายวันนะคะว่าทีนี้จะทำยังไงล่ะที่เราทำไปแล้ววางแผนไปแล้วคิดจะปลูกข้าวตั้ง2ไร่3ไร่คิดจะปลูกนั่นปลูกนี่คิดจะแบ่งปันคนนั้นคนนี้จะเอามันไปปลูกขยายเพื่อจะแบ่งปันพี่น้องก็มาคิดแล้วก็คือเหมือนกับนอนไม่หลับนะฮะไม่ใช่คิดว่าจะตายนะตายเนี่ยก็คือตัวเองเนี่ยพร้อมที่จะตายเมื่อตั้งแต่ปี2545เพราะว่าได้รับบริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลที่สงขลานะคะที่มอบริจาคตั้งแต่ปี2545แล้วก็บริจาคอวัยวะ4ส่วนนี้ให้กับสภากาชาดไทยนะฮะบริจาคมา20กว่าปีแล้วนะฮะซึ่งไอ้เรื่องความตายเนี่ยตัวเองไม่กลัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่สิ่งที่กลัวก็คือกลัวไม่ได้ทำงานตามที่ตัวเองเนี่ยมันเป็นกิเลสฮะเป็นกิเลสว่าอยากจะทำนู่นทำนี่อยากจะปลูกนู่นปลูกนี่แล้วก็คิดที่จะแบ่งปันไม่ได้คิดที่จะขายก็เลย
รู้สึกจะค่อนข้างจะไม่ค่อยสบายใจตรงนี้นะคะแล้วก็กังวลทีนี้ก็มาเปลี่ยนใหม่พอชีวิตเปลี่ยนเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไม่ใช่ความคิดเปลี่ยนนะชีวิตมันเปลี่ยนแล้วเราทำงานเหมือนเก่าไม่ได้ก็เลยมานั่งคิดว่าจะทำยังไงดีเนาะเหมือนกับในสวนเนี่ยที่เราวางแผนไว้ที่จะทำนู่นทำนี่ก็เลยมานั่งคิดว่าอะไรที่จ้างได้เนี่ยเงินที่เรามีอยู่เงินเดือนที่เป็นข้าราชการทำนานเนี่ยมันก็ยังพอจะจ้างเขาได้และอย่างน้อยก็คือการไปจ้างเขาเนี่ยก็ให้เขามีรายได้ก็เป็นการแบ่งปันไปในตัวนะคะแต่เราก็ต้องพยายามติดต่อคนไว้ก่อนนะคะเราก็จ้างเขาทำไปแล้วสำหรับสวนแปลงผักเนี่ยที่เราเคยขุดดินเป็น2หน้าจอบ3หน้าจอบเนี่ยนะคะเราก็เปลี่ยนใหม่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนวิธีการทำเกษตรของเราก็คือเอาเศษผักเนี่ยใส่ถุงแล้วก็เอาดินใส่ถุงนะคะแล้วก็เอาเศษหญ้าใส่ถุงแล้วก็เอาดินใส่แล้วก็ปลูกก็ได้ผลดีค่ะนะคะที่ปลูกอยู่ก็ได้ผลดีแล้วก็แทนที่จะใช้จอบเนี่ยเราก็ใช้คลาดอันเล็กๆอ่ะค่ะค่อยคุ้ยดินขึ้นมาที่มันเป็นแปลงผักเก่าที่เราเคยปลูกดินไว้ดีก็ค่อยๆคุ้ยขึ้นมาข้างๆแล้วก็เอาถุงที่เราใส่ดินนะคะแล้วก็ปลูกผักเนี่ยเอาไว้ตรงกลางแล้วก็เอาดินเนี่ยกลบเข้าไปก็ตอนนี้หลังจากที่คุณหมอบอกว่าไม่ให้ทำงานหนักเนี่ยก็ได้ปลูกแตงกวาปลูกพริกปลูกดอกดาวเรืองปลูกอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะคะก็ปลูกได้หลายอย่างแล้วก็ตอนนี้พืชผักอะไรก็งามดีก็มาคิดว่าชีวิตเราเปลี่ยนเนี่ยเราก็เปลี่ยนความคิดเราอย่าไปฝืนเดี๋ยวคนเขาจะว่าเราเนี่ยมันอยู่แบบไม่เตรียมตัวไม่ได้ดูแลตัวเองมันก็ไม่ใช่นะคะไม่ใช่เรานะอยากจะบอกว่าชีวิตเปลี่ยนเนี่ยก็เปลี่ยนความคิดทีนี้เราเปลี่ยนเป็นในเรื่องที่ดีนะคะอาจารย์ก็บอกแล้วว่าอย่าเทให้หมามันกินนะคะเราทำความดีมาตั้งเยอะนี่ก็อย่าเทให้หมากินนะคะก็จำคำของอาจารย์ว่าอย่าเทให้หมากินแล้ววิบากกรรมก็สั่งให้เราผ่าตัดเราก็ผ่าตัดไม่ใช่ยากนะคะตายไหมไม่ตายนะคนเหมือนเราไม่ตายง่ายๆหรอกค่ะก็อยู่มาตั้งหลายปีแล้วแล้วก็ผ่านชีวิตอะไรเนี่ยเรื่องร้ายๆมาเยอะแยะมากมายเมื่อวานนี้พี่น้องมาส่งในเรื่องของความทุกข์จากคู่นะคะอยากจะบอกว่าที่พี่น้องได้รับอยู่อ่ะมันเล็กน้อยมากเลยของตัวเองเนี่ยพ่อบ้านมีผู้หญิงที่ผ่านเข้ามาในมือเนี่ยในชีวิตเขานะคะประมาณไม่ต่ำกว่า10คนถามว่าทำไมตัวเองไม่ฆ่าตัวตายก็คือเราอาจจะเป็นบุญของเรานะคะที่ได้มาพบอาจารย์แล้วก็ได้ไปพบอาจารย์ค่ายหนึ่งอาจารย์ได้ร้องเพลงว่าขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกอาจารย์ก็เปลี่ยนเป็นว่าขาดเธอเมื่อไหร่ฉันจะพบความสุขนะคะก็ตัวเนี้ยทำให้ตัวเองได้เขียนการบ้านทุกข์ชนะทุกข์แล้วมันก็พ้นทุกข์จริงๆอย่าไปผูกชีวิตไว้กับเขาถ้าเขาไปได้มันก็ต้องฉลอง7วัน7คืนนะคะแต่กุศลของตัวเองที่ทำไปเรื่อยๆนะคะวันนี้พ่อบ้านเขาก็ไปช่วยถางป่าถางหญ้าตัดไม้เขาไปช่วยทำหมดเลยนะคะทั้งที่เราก็หย่ากันแล้วนะคะไม่ได้มีความสัมพันธ์ในเรื่องของคู่ครองนะคะแต่ว่าจากบุญกุศลที่เราทำเนี่ยค่ะเขาก็เห็นแล้วที่เราทำเกษตรเนี่ยเราทำจริงจังอย่างปีนี้นะคะทุเรียนไม่เคยออกปีที่แล้วปีนี้หลังจากที่เราขยันเนี่ยเราฉีดน้ำหมักนะฮะเราฉีดเรื่อยอาทิตย์ละครั้งเราไปฉีดอาทิตย์ละครั้งปรากฏว่าทุเรียนเนี่ยออกดอกเต็มต้นเลยนะคะก็เพิ่งไปเห็นเมื่อไม่กี่วันเนี่ยค่ะแล้วก็ผลผลิตเนี่ยพืชผักอะไรในแปลงของเราเนี่ยก็สวยสดงดงามเขาก็คงศรัทธาเราแล้วก็เขาก็เต็มใจที่จะช่วยเราก็ประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอนุโมทนาค่ะพี่สอนเป็นต้นแบบของเกษตรกรที่จะได้เห็นทางรอดได้จากที่พี่สอนทำให้ดูนะคะทางรอดเกษตรกรไทยพี่สอนเป็นครูมาก่อนใช่ไหมคะแต่พอมาจับเรื่องนี้นะพี่สอนเป็นต้นแบบที่จะช่วยคนในโลกได้เห็นตัวอย่างของการปฏิบัติเรื่องเกษตรกรรมได้แล้วก็มุ่งมั่นกับการที่จะทำต้นแบบนี้นะคะแล้วก็สภาวะที่พี่สอนพูดมาเรื่องความเจ็บป่วยพี่สอนก็ไม่ได้ทุกข์อะไรแล้วพร้อมจะยอมรับนะคะนี่เป็นการมาเล่าผลให้ฟังว่ามีเรื่องราวแบบนี้แหละแต่ก็ไม่ได้ทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้นะแล้วก็มีปัญญาที่จะพาพ้นทุกข์ได้แล้วก็มีสัมมาทิฏฐิพอที่จะเป็นสุขกับทุกเรื่องได้นะคะ
ค่ะยินดีกับพี่สอนค่ะอนุโมทนาค่ะขอบคุณค่ะเชิญพี่โสภาค่ะค่ะก็ยินดีกับน้องสอนด้วยค่ะในทุกเรื่องค่ะมีข่าวดีจะบอกครูรู้ค่ะพ่อบ้านน้องสอนกับพ่อบ้านพี่อะค่ะก็เป็นเพื่อนกันแล้วที่เดียวกันเลยค่ะค่ะเวอร์ชันเดียวกันเลยค่ะท่านมาให้พี่ๆเจริญค่ะแล้วก็เจริญยิ่งขึ้นนะจริงๆแล้วเนี่ยคือทำให้เราได้แก้โจทย์นี้แล้วก็เจริญขึ้นได้นี่ถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้จริงๆตรงส่วนนี้น่ะมันก็ไม่ได้ตรวจนะคะไม่ได้ตรวจไม่ได้รู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านใช่ไหมคะแต่ตรงนี้ก็รู้ว่าผ่านเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้จบได้ด้วยใจที่เป็นสุขแล้วเรามาถึงจุดที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้แล้วด้วยค่ะถ้ามีใครจะมาปรึกษาสองท่านนี้นะคะท่านก็จะมีข้อมูลต่างๆที่จะให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดีก็มีน้องแถวบ้านนะคะเขาสามีเขาไปได้ภรรยาใหม่แล้วก็ได้ลูกคนหนึ่งเขาเคยคิดว่าจะยิงทิ้งนะคะทีนี้โชคดีที่เขามาคุยกับเราค่ะแล้วเราก็ให้เขาคิดเขาหลายๆอย่างเราบอกว่าที่พี่มาอยู่ปัจจุบันตรงมีความสุขได้เพราะว่าพี่ไม่สนใจว่าจะไปแก้เขาเราต้องแก้ที่ตัวเราแล้วก็ต้องอยู่ให้ได้แล้วก็ปัจจุบันเขาก็สามารถทำได้วันนี้เขาก็เอาทุเรียนนะคะที่เป็นทุเรียนหลงดูเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากกินของเขานะคะแต่ว่าเขาก็นึกถึงเราว่าเราเนี่ยมีบุญคุณกับเขาที่ทำให้เขาทุกข์น้อยลงนะคะทุกวันนี้ก็คือถ้าเขาทุกข์จากสามีเขาเนี่ยเขาก็จะมาปรึกษาแล้วก็บอกว่าทำดีไปเถอะแล้วก็บุญกุศลของเราเนี่ยมันก็จะตอบสนองเราเองเขาไม่กลับมาก็เราก็ต้องอยู่ให้ได้แล้วก็ต้องอยู่กับลูกเรามีสมบัติแล้วก็ดูแลไปมีหนี้สินแล้วก็ค่อยๆทำไปอย่างน้อยๆเราทำดีกับเขาเนี่ยเขาก็ช่วยเราทำงานแล้วก็ช่วยเราปลดหนี้เมื่อไหร่เราปลดหนี้หมดชีวิตเราก็น่าจะมีความสุขกว่านี้นะคะรู้สึกกันน้องเขาก็มีความสุขขึ้นไปนะคะเราก็รู้สึกว่าเป็นกุศลที่เราเอาความทุกข์ของเราเนี่ยเป็นบทเรียนแล้วเอาไปสอนคนหลายคนนะคะที่ตัวเองเอาเรื่องของชีวิตคู่เนี่ยไปสอนเขาเพราะว่าถ้าคนแถวบ้านเนี่ยใกล้ๆกันเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเราเนี่ยผ่านเรื่องนี้มาโชคโชนมากถึงขนาดว่าพ่อบ้านเนี่ยพาผู้หญิงเข้ามานอนในบ้านในขณะที่เราไปค่ายหมอเขียวเนี่ยค่ะไปค่ายบ้างไปพานักเรียนไปทัศนศึกษาบ้างที่เราไปราชการเนี่ยนะหลายคนเขาก็มาบอกว่าพ่อบ้านพามานอนในเตียงที่เรานอนอยู่ทุกวันนะคะทีนี้ถามว่าทำใจได้ยังไงมันต้องใช้เวลาล่ะค่ะตัวเองทนเรื่องนี้มาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 3-40 ปีนะคะใช้คำว่าทนนะคะเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ก็คือไม่ว่าเขาจะไปไหนทำยังไงเราก็ต้องเป็นของเราอย่างนี้ค่ะแล้วเราจะมีความสุขนะยาวชีวิตไปผูกกับเขาค่ะมันโง่นะคะโง่มันโง่ขอบพระคุณค่ะมีข้อมูลหนึ่งนะคะเรื่องของการที่จะบำเพ็ญเรื่องอะไรนะคะเราจะต้องไปเผชิญกับเรื่องนั้นมาเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสได้บำเพ็ญเหมือนเป็นหน้าที่ของเราจะเรื่องนั้นเหมือนที่หมอพยาบาลเนี่ยท่านก็ต้องไปลองพิสูจน์สมุนไพรตัวนั้นตัวนี้ใช่ไหมคะเวลาเจ็บป่วยเนี่ยท่านต้องไปลองตัวนั้นตัวนี้เพื่อที่ท่านจะได้มีประสบการณ์แล้วก็มาช่วยคนเรื่องราวนี้ก็เช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์เรื่องใดก็ตามนะคะที่เราไปเผชิญมานั่นคือเหมือนเรามีหน้าที่ที่จะมาบำเพ็ญเรื่องนั้นที่เราจะช่วยคนในเรื่องนั้นได้แล้วพลังของการที่ช่วยผู้อื่นของเราจะมีมากกว่าคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องนี้พลังการช่วยแรงเหนี่ยวนำแล้วก็การที่จะเปลี่ยนจิตวิญญาณของคนที่มารับคำปรึกษาเราจะมีพลังทำได้มากกว่าค่ะอย่างที่พี่สอนพูดมาพี่สอนก็ช่วยชีวิตคนได้นี่อย่างน้อยเนี่ยตัวอย่างก็หนึ่งคนแล้วไม่งั้นไม่ใช่หนึ่งคนด้วยถ้าท่านไปฆ่าคนอื่นครอบครัวตัวเองก็ต้องติดคุกลูกแล้วใครจะดูแลอย่างนี้ใช่ไหมคะผลกระทบกับคนอื่นในครอบครัวอื่นๆอีกอย่างเงี้ยนี่เพียงท่านเดียวเนี่ยก็คุ้มแล้วที่เราได้นำเรื่องราวนี้ไปช่วยเขาจึงเป็นจึงมีคำว่าเวลาเราได้เผชิญกับเรื่องอะไรนะคะเราได้รับมอบหมายมาเป็นผู้ที่จะบำเพ็ญช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องนั้นด้วยที่เราทำแล้วเราจะมีพลังของเราที่จะทำได้แม้แต่ผู้ป่วยมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะ
ผู้ป่วยมะเร็งท่านก็มีบารมีที่จะช่วยผู้ป่วยมะเร็งได้ใช่ไหมคะท่านดูแลตนเองมาหายแล้วเนี่ยนะศรัทธากับท่านก็จะมีพลังเหนี่ยวนำที่ท่านจะช่วยเปลี่ยนจิตวิญญาณช่วยพาพี่น้องที่เป็นโรคมะเร็งออกจากทุกข์ได้นี่ก็จะมีก็เท่ากับว่านี่ก็คือภารกิจหนึ่งที่ท่านได้บำเพ็ญในชาตินี้ที่จะพึ่งตนแล้วก็ไปช่วยคนให้พ้นทุกข์นะคะจุดนั้นก็จะเป็นจุดบำเพ็ญค่ะเป็นเรื่องดีได้หมดเลยนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะอนุโมทนากับพี่สอนค่ะให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวพี่สอนจะรับการรักษาแบบไหนก็ดีที่สุดเท่าที่เราประมาณแล้วนะคะค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะมาที่ป้าติ๋มค่ะป้าติ๋มพ้นทุกข์เชิญค่ะขอบคุณค่ะกับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งค่ะกับครูทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำเร็จดีพี่น้องท่านค่ะชื่อสมทรงนะแสงทองนะคะชื่อทางธรรมพ้นทุกชื่อเล่นติ๋มค่ะมาจากกรุงเทพนะคะแล้วก็ปัจจุบันเป็นจิตอาสาประจำอยู่ที่สวนป่านาบุญ3ปทุมธานีค่ะมันอายุ68ปีค่ะวันนี้จะมาเล่าสภาวะณปัจจุบันนะคะเท่าที่นึกได้เลยค่ะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเดี๋ยวพรุ่งก็มีความตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะพรุ่งนี้จะได้เดินทางไปภูผากันแล้วค่ะทั้งทีมสวนสามนี่นะคะก็มีความประทับใจที่ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยให้เราทำมุ่งมั่นทำความดีที่สุดค่ะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็จะตามมาทำสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นจริงๆค่ะอันนี้คือไม่ต้องหวังผลคือแต่ละวันเนี่ยนึกจะทำอะไรทำเลยค่ะเพราะอย่าให้เดือดร้อนคนอื่นค่ะให้มีประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอันนี้คือความคิดของตนเองแล้วก็มีตัวอย่างที่หลังจากที่ได้เข้ามามีตัวอย่างเยอะเลยค่ะที่ได้เข้ามาพบแพทย์วิถีธรรมก็เป็นลำดับที่ได้ไต่เต้าขึ้นมาจากการปฏิบัติธรรมที่เคยทำมาแล้วก็ถือว่าดีแล้วแต่ว่าทุกวันนี้ก็คิดว่าน่าจะดีกว่าเดิมมากขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่กระตุ้นค่ะให้ตัวเองอย่าหลงค่ะอย่าหลงว่าอะไรนะที่มันดีแล้วก็เลิกไปอย่าไม่ต้องดีต่อได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ค่ะต้องเตรียมสติตัวเองทำดีให้มากๆค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยอย่างกับตัวเองเนี่ยวิบากร้ายมันก็มามากๆนะคะตั้งแต่เลยก็ไม่อยากท้าวความนะคะแต่ว่านั่นก็คือข้อที่ดีค่ะที่ให้ตนเองอ่ะระมัดระวังในเรื่องนี้ให้มากๆคือทุกวินาทีอย่าประมาทหรือว่าคิดว่าจะตัวเองจะประมาทสักนิดสักหน่อยแล้วมันก็คือบาปนะคะมันคือกิเลสค่ะมันคือความชั่วที่ไม่ควรจะคิดแล้วก็ไม่ควรทำด้วยนะคะอันนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมที่ได้สั่งสมมาที่ได้ฟังท่านอาจารย์มาตั้งแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องธรรมะนะทุกวันนี้ก็ดีขึ้นบ้างแล้วค่ะดีขึ้นมาแล้วนะคะถือว่าขยันฟังธรรมให้มากๆค่ะอันนี้คือการตั้งใจที่เข้ามาปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วก็ขอเป็นนักศึกษาตลอดชีวิตนะคะจนกว่าชีวิตจะหาไม่ค่ะกับอนุโมทนาพี่น้องทุกท่านและคุณครูทุกท่านค่ะกับสาธุค่ะอนุโมทนาค่ะป้าติ๋มพ้นทุกข์นะคะก็ยินดีกับป้าติ๋มนะคะป้าติ๋มได้สิทธิ์นั้นเลยนะคะสิทธิ์ของการเป็นนักเรียนผู้ศึกษาตลอดชีวิตนะคะพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราเป็นผู้ศึกษานี่แหละค่ะศึกษาอธิศีลสิกขาก็คือศึกษาศีลศึกษาอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยนะคะเป็นการที่เราเรียนรู้ตลอดชีวิตตอนนี้พวกเราก็เรียนเป็นลำดับไปแต่สุดท้ายแต่ละท่านก็บอกว่าจะพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต
แล้วก็ชาตินี้ชาติหน้าชาติอื่นๆสืบไปด้วยจนกว่าจะจบการศึกษานะคะการศึกษานี้จบได้นะคะจบได้แต่การบำเพ็ญก็จะบำเพ็ญต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆนะคะบำเพ็ญกุศลต่อเนื่องไปได้แต่การศึกษาเนี่ยสามารถที่จะล้างกิเลสให้จบสิ้นเป็นเรื่องๆไปได้และจบทั้งหมดทุกเรื่องได้ด้วยนะคะพ้นทุกได้ทุกเรื่องได้นะคะค่ะอนุโมทนากับป้าติ๋มค่ะขอบคุณการอนุโมทนาสาธุค่ะต่อไปเชิญกัลยาค่ะขอน้อมกราบพระวัท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงค่ะกราบคารวะครูทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องหมู่มิตรดีทุกท่านค่ะชื่อกัลยาดวงชัยค่ะอาศัยอยู่ที่จังหวัดโคราชอายุ46ปีปัจจุบันเป็นนักศึกษาของสถาบันวิชารามหลักสูตร7ปีปีที่1แล้วก็เป็นนักศึกษาวชช.ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารรุ่นที่3ค่ะวันนี้ตาลจะมาขอส่งการบ้านเกี่ยวกับผัสสะกิเลสนะคะเกี่ยวกับพรหมสามหน้าค่ะค่ะจากที่ก่อนหน้ากับปัจจุบันว่าการเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนแล้วค่ะค่ะตั้งแต่ตาลเข้ามาแพทย์วิถีธรรมพอตาลรู้ว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีเราเห็นว่าถ้าทำอย่างนี้กินอย่างนี้มันจะดีมีประโยชน์กับร่างกายตัวเองก็ยังแม้แต่กิเลสตัวเองก็ยังฆ่ากำจัดไม่ได้ค่ะคุณรู้แต่มองคนรอบข้างแล้วค่ะจะไปจัดการชีวิตเขาค่ะว่าจะทำอะไรให้เขากินยังไงก็ทำกับข้าวให้พ่อค่ะคุณรู้จำได้ว่าทำครั้งล่าสุดตาลทำแกงขี้เหล็กนี่แหละค่ะให้พ่อตาลใส่พริกน้อยมากค่ะแล้วก็ปรุงแบบไม่เชิงแพทย์วิถีธรรมค่ะแต่ว่าเป็นปรุงอร่อยของแพทย์วิถีธรรมนั่นแหละค่ะคุณรู้แต่ว่าพ่อท่านไม่เคยท่านกินแบบโลกๆไงคะพอตันทำตอนนั้นตันก็สังเกตพอถึงเวลาพ่อมากินข้าวฉันก็ตันก็ชำเลืองมองแกงขี้เหล็กอะค่ะถ้วยแกงขี้เหล็กในสำหรับข้าวที่ตันเตรียมมาให้พ่อก็ไม่มีรอยตักนิดเดียวค่ะทีนี้ตันก็ทำไมไม่กินนะตันอุตส่าห์ตื่นเช้าตื่นทำตั้งแต่เช้าเลยก็เลยไปถามตันก็เลยไปถามพ่อทำไมพ่อไม่กินแกงขี้เหล็กที่ตันทำให้เลยท่านเลยบอกว่าแกงอะไรทำไมมันไม่มีรสมีชาติเอาซะเลยท่านพันว่าอย่างนี้ค่ะตอนนั้นตาลก็น้อยใจค่ะอุตส่าห์ทำให้เราอุตส่าห์ทำให้ดูซิแล้วพ่อก็ยังไม่กินของเราอย่างนี้ครับทีนี้ก็ตาลก็ได้ฟังเข้าไปในโรงเรียนของหนูแล้วก็ฟังการส่งกันบ้านได้ปัญญาจากคุณลุก็ในโรงเรียนของหนูก็ทั้งสมณะแล้วก็คุณรู้ทุกท่านแล้วก็การส่งการบ้านของเพื่อนแล้วก็ของตันด้วยนี่แหละค่ะก็ได้ปัญญาจากตรงนี้ค่ะคือว่าเราอย่าไปบังคับใครให้ทำในสิ่งที่ตัวเราต้องการอ่ะเพราะว่าแม้แต่ตัวเราเองกิเลสของเราอ่ะอาหารบางอย่างอ่ะเราก็ยังทำไม่ได้เพราะว่าการที่ละคนเราอ่ะมันจะฆ่ากิเลสแต่ละตัวมันยากมากแล้วเรามาปฏิบัติทางแพทย์วิถีธรรมตัวเราเองยังยากแล้วพ่อท่านอยู่ในโลกโลกีท่านไม่เข้าใจหรอกค่ะพอตาลได้ปัญญาจากส่วนนั้นตาลก็เลยเริ่มมาปรับพฤติกรรมตัวเองค่ะแต่มันก็ยากอยู่นะครับตาลก็ยังมองเห็นกิเลสอยู่มันก็ยังมีเคืองอยู่เรื่อยๆค่ะถ้าเห็นพ่อไม่กินของที่เราทำก็วันนี้ก็ตาลก็แกงมะละกอค่ะตาลก็ใส่ปลาทูค่ะใส่ปลาทูแล้วก็ทำแบบรสชาติแบบของที่พ่อเคยกินนะคะที่แม่ทำให้ค่ะตันก็ดูพ่อกินทั้งวันเลยค่ะทั้งเช้าทั้งกลางวันเลยค่ะตันก็กิเลสมันก็ดีใจคิดว่าสงสัยพ่อท่านยังอยู่ฐานนี้อยู่นะเราก็ต้องวางใจตรงนี้ด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะพี่สาวพูดกับตันตอนเย็นวันก่อนนะคะท่านบอกว่าตันถ้าพรุ่งนี้ตันทำแกงขี้เหล็กอีกตันทำเผื่อพี่ด้วยนะเดี๋ยวพี่จะลงมากินด้วยค่ะตันทำของแพทย์วิถีทำนะคะคือไม่ใส่เนื้อสัตว์แต่ว่าตันยังปรุงรสชาติอร่อยอยู่กับคุณลุค่ะตันยังไม่กินแบบจืดมากอะค่ะตันก็แกงเมื่อเช้าเนี้ยค่ะพี่สาวท่านก็มากินด้วยกิเลสตันก็มองค่ะว่าเขาหน้าตาพี่สาวจะเป็นยังไงกินอร่อยไหมแกงกิเลสของเรา
ท่านก็กินได้ประมาณหนึ่งนะคะก็ท่านก็ถามว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างพี่ท่านก็บอกว่าพอกินได้ท่านก็วางใจแล้วล่ะเพราะว่ามองดูแล้วแหละว่ารสชาติมันพี่สาวท่านก็คงต้องให้เวลาท่านนะคะท่านก็คงจะกินลำบากอยู่นะคะเมื่อวานนี้แต่ว่าที่ได้สภาวะธรรมก็คือว่าตอนนี้เราเปลี่ยนไปเยอะจากการที่เราอยากจะได้ดีจากคนในครอบครัวค่ะตอนนี้ตัวนั้นน่ะตันสังเกตดูมันเบาลงเยอะค่ะคุณลุกครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่เอาเรื่องเลยล่ะค่ะบางทีเอาเรื่องจนถึงขนาดที่ว่าต้องมีแบบปะทะคารมกันอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะคุณลุกตันก็ขอมาส่งการบ้านสภาวะธรรมประมาณนี้ค่ะคุณลุกค่ะขอบพระคุณค่ะจ้าอนุโมทนาค่ะตันค่ะก็เหมือนเด็กใหม่กำลังตื่นเต้นใช่ไหมไฟแรงนะคะไฟแรงไปปฏิบัตินะแต่ว่าเราจริงๆก็คือเราปฏิบัติไม่ถูกด้วยนะคะเรามีความไม่ถูกอยู่ตรงการปฏิบัติว่าเราไม่ให้เป็นไปตามลำดับนะคะการปฏิบัติเนี่ยทางพุทธะเนี่ยจะบอกว่ามีความลาดลุ่มอ่ะมีเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายนะคะรวมทั้งการจะปรับอะไรก็ตามมันก็ต้องมีไปตามลำดับใช่ไหมคะจากไม่มีเนื้อสัตว์เนี่ยก็ต้องปรุงอร่อยก่อนมันก็จะได้เปรียบเทียบว่าไม่มีเนื้อสัตว์นะกับปรุงอร่อยสมมุติว่าเป้าหมายเนี่ยสองอย่างนี้มันอยู่ห่างกันแบบนี้ถ้าจืดมันอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าท่านจะมาจากตรงนี้ที่ทานเนื้อสัตว์ก็ต้องไล่ระดับลงมาก่อนไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วมาปรุงอร่อยนะคะปรุงอร่อยบางทีอะไรที่ขอให้ไม่มีเงื่อนไขคือไม่มีเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะปรุงให้มันรสดีให้ท่านทานได้นั่นก็คือท่านก็จะอาศัยตรงนั้นได้แล้วพอได้ไประยะนึงแล้วเราก็จะปรับลดระดับลงไปเรื่อยๆคู่เทียบมันจะต้องเป็นคู่ที่ใกล้เคียงกันก่อนในตอนแรกแต่ว่าถ้าเราเอาคู่ที่มีเนื้อสัตว์แล้วก็จืดหรือว่าปรุงน้อยไปเลยอย่างเงี้ยค่ะมันห่างกันมากตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ตามพุทธะละพุทธะจะบอกว่าต้องมีเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายนะก็ต้องลดระดับลงมาเรื่อยๆตัวคู่เทียบตรงนี้แหละที่ผู้ที่มาเรียนใหม่นี่ก็อาจจะมีความเป็นตื่นเต้นกับวิชานะตื่นเต้นกับวิชาแล้วเราก็เอาไปปฏิบัตินะมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะเจอได้ค่ะคนอื่นก็เป็นเหมือนกันที่มีคำว่ามีพรมสามหน้าไปอาละวาดที่บ้านก็เป็นไปได้แล้วทีนี้เราก็เรียนรู้ปรับตัวเอาจากนั้นแหละตอนนี้เนี่ยถ้าพ่อจะทานถ้าพ่อทานแกงขี้เหล็กได้โดยที่มันไม่มีเนื้อสัตว์แล้วนะท่านจะทานอร่อยก็ดีกว่าไม่มีเนื้อสัตว์อยู่แล้วใช่ไหมคะดีกว่ามีเนื้อสัตว์อยู่แล้วอ่ะทานแกงขี้เหล็กปรุงอร่อยเนี่ยก็ยังดีกว่าไม่มีเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าดีขึ้นมาแล้วก็เลื่อนมาอย่างพี่สาวเขาบอกว่าพอใช้ได้อาจจะถนอมน้ำใจเราหรืออะไรแล้วก็ประเมินอีกทีนึงถ้าเราปรุงมากกว่านั้นได้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรที่เราจะให้ส่งเสริมการไม่รับประทานเนื้อสัตว์ของท่านใช่ไหมคะก็ดีกว่าอย่างนี้เราก็จะรู้ว่านี่เราทำแบบนี้มันถูกด้วยถ้าทำถูกแล้วใจเราจะเป็นสุขด้วยค่ะใจเราจะเป็นสุขด้วยว่าเราก็ช่วยท่านได้นะแล้วท่านก็แบบมันก็เชื่อมได้ดีเบิกบานท่านก็ไม่เข็ดขยาดกับอาหารของเราอย่างนี้นะคะก็จะเราก็จะทำตามลำดับไปพอท่านคุ้นมากยิ่งขึ้นตรงเราก็จะปรับลงมาเรื่อยๆเปอร์เซ็นต์ของการปรุงมันก็จะจากที่เคยปรุง100อย่างนี้ใช่ไหมเรามาปรุง10น่ะเคยปรุง100เรามาปรุง10มันไม่ได้มันต้องปรุง100ลดลงมา90ลดลงมา80อย่างเงี้ยให้ลดลงมาตามลำดับอย่างเงี้ยแล้วบางทีมันก็อาจจะอยู่ที่70ก็ได้ตกลงมันจะอยู่แบบสม่ำเสมอได้ที่70อย่างนั้นก็ได้หรืออยู่ที่80ก็ยังดีกว่า100ใช่ไหมเราก็จะยินดีได้อย่างเงี้ยเอาเนื้อสัตว์ออกได้ก็ยินดีได้แล้วเนี่ยก็พอใจได้แล้วเราต้องไม่โลภค่ะก็ยังกินเนื้อสัตว์อยู่ค่ะแต่ตาลก็พยายามถ้าตาลไปซื้อเองตาลจะซื้อเนื้อปลามาให้ท่านค่ะเพราะตาลคิดว่าดูมากแล้วระบบย่อยเนื้อสัตว์ใหญ่มันจะลำบากค่ะแล้วก็พ่อท่านก็มีกุศลอย่างนึงคือท่านดีท็อกซ์ได้ด้วยตัวเองค่ะเพราะตาลแนะนำท่าน
ท่านก็ทำของท่านอาทิตย์ละ2วันหรือ3วันค่ะค่ะแล้วเวลาการทำน้ำสมุนไพรสีเขียวให้ท่านท่านก็ดื่มนะคะท่านไม่ปฏิเสธค่ะท่านก็ดื่มค่ะท่านเห็นไหมก็มีจุดเจริญที่เราจะยินดีได้ตั้งเยอะอย่างเรื่องเนื้อสัตว์มันก็จะเทียบว่าละเนื้อสัตว์ใหญ่แล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เหลือเนื้อสัตว์เล็กอย่างนี้มันก็คือความเจริญขึ้นถ้าเทียบมันก็มีความต่างละมันต่างจากเดิมแล้วแล้วก็ยินดีกับความต่างที่ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นน่ะถือว่าเจริญขึ้นนะคะแต่การตั้งใจแล้วก็ภาคเพียรเรียนอยู่แล้วก็ปรับตัวเราตามพอเรียนรู้เราเจอจุดพร่องจุดพลาดแล้วเราก็เอาไปแก้ไขส่วนนี้แหละที่เราก็ถือว่าเราก็เจริญขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเราเจริญขึ้นเรื่อยๆคู่กับคนที่เราช่วยเหลือคนที่เราปรารถนาดีด้วยเนี่ยท่านก็ได้เจริญขึ้นเรื่อยๆไปพร้อมๆกับเรามันก็จะเป็นตามลำดับค่ะตรงนี้เป็นตามลำดับมันจะมีความมั่นคงสวยงามมากกว่าการก้าวกระโดดซึ่งสุดท้ายมันก็ไม่ได้สำเร็จจริงอะค่ะจะมีแต่เบียดเบียนวิวาทะบาดหมางกันค่ะค่ะครูค่ะกราบขอบพระคุณค่ะครูค่ะอนุโมทนาค่ะคุณตานะคะค่ะพี่โสภาตอนนี้เห็นอาตาอยู่ที่ช่องของป้าตานะคะอันนี้เนี่ยท่านอยู่ด้วยกันนะคะเชิญนาตาจิตตาพงโคตรค่ะ